ินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Are You Up สวัสดีครับชื่อต้าครับเดี๋ยวชื่อต้า Are You Up คุณยังไม่หลับใช่ปะเราจะพูดกันเรื่องอะไรรักสามเศร้าค่ะเราจะคนแค่สองคนรักสามเศร้าไม่ได้คืออะไรสวัสดีครับจูนค่ะต้าครับมาอยู่ในรายการ Are You Up คุณยังไม่หลับใช่ปะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องรักสามเศร้าแต่ว่าเศร้าไม่ได้เขียนแบบนี้นะใช่เศร้าเขียนไงเศร้าเขียนแบบนี้เศร้าเขียนแบบนี้สอเสือดิใช้สอเสือนะครับใช้สอสารากับรอเรือใช่แล้วทำไมน้องเศร้านี้รู้ไหมว่าเศร้ามีที่มายังไงเอาคำว่าเศร้านี้ก่อนนะครับเศร้านี้จริงๆแล้วมีที่มาก็คือเป็นหิน3ก้อนที่ใช้ในการประกอบอาหารเพื่อใช้จุดไฟเมื่อก่อนใช่ในการประกอบอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับเอาไว้ตั้งหม้อได้หิน3ก้อนนี้จึงต้องมีระยะห่างที่เท่ากันก็เอาไว้วางหม้อเนาะซึ่งมันเรียกว่าก้อนเศร้าเนาะต้องแล้วเราก็คิดว่ามันคือคำพ้องเสียงมาอีกทีนึงด้วยเนาะทำให้กลายเกิดมาเป็นคำว่ารักสามเศร้ามันก็คือเรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้เนาะใช่แล้วซึ่งจริงรักสามเศร้าแต่ละคนอาจจะมีคำนิยามที่หลากหลายกันออกไปนะคะแต่สำหรับจูนละกันจูนว่ารักสามเศร้ามันคือแบบความสัมพันธ์ใดๆอ่ะที่ในเชิงความรักนะในเชิงชู้สาวที่มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่คน2คนค่ะมันอาจจะมีอีกคนมาพ่วงด้วยคนมาซ้อนด้วยหรือว่าอาจจะแอบชอบกันไปกันมา3คนหรืออย่างไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมากกว่า2คนก็จะเกิดเป็นรักสามเศร้าพี่ตาว่าไงคือเราคิดว่ารักสามเศร้ามันคือเรื่องราวของ3คนที่มีความรักที่ทั้ง3คนต้องเศร้าเข้าใจปะต้อง3คนเศร้าต้อง3คนเศร้าก็คือไม่มีใครได้ใครเลยสักคนเดียวสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะต้องเศร้ากันทั้ง3คนหรือไม่ก่อนที่จะได้กันน่ะมันจะต้องเศร้ากันมาก่อนแล้วหาข้อตกลงเพื่อที่จะได้กันตอนสุดท้ายเหมือนเรื่องเนี้ยรัก3เศร้าใช่รัก3เศร้าที่มีพี่ต้อมหรือเลิศเป็นคนกำกับก็จะมีเต้ก้อยชีรักพี่ก้อยรัชวินแล้วก็ปีใช่ครับก็คือจะเป็นเรื่องราวของ3คนเนาะที่เกี่ยวกับ3คนนี้เหมือนเป็นเพื่อนกันมากนะเป็นเพื่อนกันแล้วก็พีคชื่อพีคชื่อฟ้าก้อยชื่อน้ำแล้วก็เป๊กชื่อพายุซึ่งแบบเป็นหนังที่นานแล้วเราก็เลยต้องมีการแบบว่าย้อนกลับเข้ามาฟังกันนิดนึงซึ่งอันนั้นมันก็เป็นรักสามเศร้าแบบเหมือนที่พี่ต้าพูดเนาะเหมือนทุกคนเหมือนมันไม่จบในตัวของมันสักความสัมพันธ์อ่ะมันมีความงงกึ่งๆกันทั้ง3คน เรื่องมันคือพีคมีแฟนอยู่แล้วเป้ชอบพีคก้อยชอบเป้เพราะฉะนั้นณตอนแรกมันจะยังไม่มีใครที่ได้ใครเลย nope. ซึ่งหนูว่าอย่างรักสามเศร้าเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เศร้าแค่แบบคนนี้ชอบคนนี้แล้วมันวนกันอ่ะด้วยความที่ทั้ง3คนมันเป็นเพื่อนกันอยู่อ่ะมันมีสถานะคำว่าเพื่อนที่ทำให้ทุกอย่างยากเลยบอกว่ายิ่งแบบทำให้สถานการณ์ที่แบบawkward อ่ะในการอยู่ได้ร่วมกันไปทางไหนสักทีไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบยังไงสักทีอะไรแต่จริงแล้วอ่ะเรื่องพวกรักสามเศร้าอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้มีแค่การวนกันของทั้ง3คนที่แบบ3คนรู้ว่าใครชอบใครไม่ชอบใครอะไรเงี้ยเราก็ข้ามเรื่องการเป็นข่าวไปเราขอเล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวมากใช่ประสบการณ์ส่วนตัวก็คืออย่างพี่เราที่เรารู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาคบกับผู้ชายคนหนึ่งมานาน10กว่าปี14ปีอ่ะว้าว14ปีแล้วเขาก็เลิกกันนะคือเหมือนเขาคิดว่าอ่ะเราไปด้วยกันไม่ได้แล้วล่ะผู้ชายมีนิสัยอีกแบบนึงผู้หญิงมีนิสัยอีกแบบนึงเขาเลิกกันไปได้ประมาณปีนึงพี่สาวเราอ่ะก็ไปเจอรูป1รูปที่มีผู้หญิงคนนึงเจอในไหนแบบคอมหรือว่ามือถืออยู่ในคอมในโซเชียลคือเป็นความไม่ตั้งใจก็คือไล่ไปแล้วเป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงนึกออกปะแล้วเขาดูแล้วเขาบอกเอ๊ะทำไมบ้านเนี้ยเหมือนบ้านแฟนเก่าเขาเลย huh? ซึ่งเขาก็แบบเข้ากดเข้าไปดูเสร็จปุ๊บคนนี้ตั้งแคปชั่นว่าบ้านในอนาคตสามีในอนาคตเขาก็เลยแบบเหมือนไล่ไปดูเสร็จปุ๊บคือผู้หญิงคนนั้นนะคบกับแฟนเขาอะพร้อมๆกับเขาอะมา7ปีใช่ปะคือเขาไม่รู้เลยเว้ยเพราะว่าเหมือนแบบผู้ชายก็จะมีแบบนู่นนี่นั่นอ้างไว้นู่นนี่นั่นนึกออกปะมันก็เป็นแบบมันก็เป็นแล้วเขาเป็นผู้หญิงที่เท่ๆลุยๆหน่อยนึกออกปะเขาเป็นผู้หญิงแบบแข็งๆมากก็คงเหมือนไม่ได้ไปตามไม่ได้สนใจนึกออกปะว่าโอเครู้แล้วแต่ทุกวันต้องเจอกันนะทุกวันตอนเย็นต้องเจอกันก็คือเขาต้องมาหาทุกวันพี่เราเป็นคนฉลาดมากแต่ว่าด้วยความที่เป็นผู้หญิงชอบทำงานรักบ้านรักหมา
แต่ไม่สนใจอะไรเลยคือรู้แหละว่ามีแฟนแต่ว่าคือเขาก็รักแฟนนะแต่แค่มาถึงจุดที่ไม่ได้ต้องไปจับผิดกันแล้วร้องไห้ไม่ใช่ไม่ใช่กำลังบอกว่ามันเหมือนคบกันมาสักพักอะยิ่งระยะเวลามันนานมันทำให้ไหวใจอีกฝั่งหนึ่งมากขึ้นแล้วก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรถูกป่ะใช่เนี่ยฟังแล้วก็รู้สึกแบบนึกถึงเรื่องเพื่อนคนหนึ่งซึ่งขออนุญาตเพื่อนแล้วนะเพื่อนโอเคที่จะมาเล่าอันนี้ยังไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้ขออนุญาตแต่ว่าไม่บอกชื่อละกันอ่ะคืออย่างกรณีเพื่อนเราคล้ายกันเหมือนมันเป็นการคบซ้อนอ่ะแต่ว่ากรณีอย่างพี่ต้าคือไม่รู้ใช่ป่ะแต่กรณีเนี้ยคือเพื่อเราอ่ะก็รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนที่เข้ามาแทรกระหว่างความสัมพันธ์ที่เขามีกันอยู่แล้วรู้ตั้งแต่ตอนที่ตัดสินใจเข้าไปคบครั้งแรกเลยป่ะจำได้ว่าก็รู้ต้นๆอ่ะอาจจะไม่ได้รู้ตั้งแต่แบบแรกที่เขามาจุนจ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบรู้ต้นๆแต่ก็คือเหมือนเราคิดว่าเราพยายามพูดกลางๆนะแต่เราคิดว่าคนที่เข้ามาเป็นบุคคลที่3อ่ะก็คงมีความหวังตั้งแต่ต้นแหละว่าเขาคงจะเลิกกันมั้งไม่งั้นเขาคงไม่มาหาฉันเลยก็เออเข้าใจเขาคงจะแบบเราห่องและแหงแหละแล้วเขาตัวคนกลางก็คงจะไปพูดอะไรสักอย่างเพื่อให้เรารู้สึกมั่นใจว่าเดี๋ยวเขาไปเคลียร์แล้วเดี๋ยวฉันก็คงวันนึงฉันคงได้สเต็ปอัพแล้วเลื่อนเลเวลแล้วได้ไปอยู่ณจุดอะไรเงี้ยเราบอกเลยว่าเพื่อเราอยู่สถานการณ์นี้มานานมากแล้วก็โดนแบบทำร้ายจิตใจในหลายรูปแบบมากเพราะว่าการที่เราเข้าไปแทรกมันก็ไม่ถูกหรอกพูดกันตรงๆแล้วมันก็โดนเพื่อนด่าโดนทุกคนแบบเฮ้ยทำไม่ถูกเนี่ยบอกว่าแบบทำไมต้องทนอยู่ในสถานการณ์แบบนี้จับแกจะบ้าเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบมีความสุขก็ไม่มีทำเขาแบบทำเรื่องผิดอีกไม่มีใครซัพพอร์ตอีกแต่เราก็มีความงงนะว่าเราไม่เข้าใจว่าในเมื่อมึงไม่มีความสุขหรือไม่มีอะไรอย่างงี้เลยอยู่ด้วยความหวังคือทำอยู่ด้วยความหวังอยู่ด้วยความเชื่อว่าเฮ้ยวันหนึ่งเขาก็คงเลือกเราดิเพราะว่าเนี่ยเราอุตส่าห์อยู่ตรงนี้และยอมรับได้ทุกอย่างไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาจะไม่เลือกฉันเป็นบ่อยหมายถึงว่ามีความหวังแล้วรู้สึกว่าเราทำดีทุกอย่างแล้วอะสุดท้ายแล้วอะเขาต้องคบกับเราเข้าใจปะแต่ว่าไม่อันนี้ไม่เคยไม่เกิดมาไม่เคยมีรักสามเท่าพูดไปก่อนแต่ก็แสดงว่าเป็นคนใช่เป็นคนคาดหวังมันเอาจริงเราไม่ว่าว่าใครผิดขนาดนั้น 100% ในเรื่องนี้นะเว้ยเราไม่มีสิทธิ์พูดเพราะเราไม่ได้อยู่ณจุดนั้นแล้วเราไม่สนับสนุนให้ใครมานั่งแสดงความเห็นและชี้หน้าว่าใครผิดเพราะเรารู้สึกว่าไม่มีใครอยู่ในสถานะอีกคนนึงได้แล้วคุณไม่มีสิทธิ์ตัดสิน 100% ใช่ว้าวที่มันแบบซ้อนกันไปเรื่อยๆอยู่แล้วนั่นแหละโอเคค่ะเพราะฉะนั้นจูนบอกว่าเพื่อนเราก็เลยฝากมาเตือนทุกคนที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันนี้นะคะว่าไม่ว่าจะรอนานขนาดไหนถ้าเขาไม่เลือกเราก็คือเขาไม่เลือกเราไม่ต้องไปคิดว่ายิ่งแบบฉันอยู่ตรงนี้ยิ่งฉันคนวันหนึ่งเขาจะเลือกเราถ้าเขาจะเลือกเธอเขาเลือกเธอไปตั้งนานแล้วก็เมื่อกี้พูดไปแล้วเนอะเรื่องรักสามเศร้าถ้าเกิดรักมีสามเศร้าถ้าเกิดรักมีสามมันก็จะเศร้าแต่ว่าโทเมอิอันทาแอคเน่ครีมของเราอ่ะมี7ประการยังไงก็แฮปปี้ขายของวันนี้เราจะมาพูดนะคะถึงคุณสมบัติ7ประการค่ะของโทเมอิแอนทาแอคเน่ครีมข้อแรกเลยคือมันมีตัวยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียพีแอคเน่ค่ะข้อที่2เนี่ยจะช่วยลดอาการการบวมแดงด้วยมาข้อที่3ลดความมันค่ะแล้วก็ความมันเสริมเกินตามแบบรูขุมขนบนใบหน้าค่ะเขาจะไปช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ลดการเกิดรอยแผลเป็นแดงดำต่างๆอีกอย่างนึงก็คือบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นตลอดการใช้แล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็คือช่วยทำให้รูขุมขนกระชับขึ้นควรดีงามมากเลยอยากได้ใช่ไหมถ้าเกิดอยากได้ทำไงเล่นเกมเกมที่ผ่านมาเราอาจจะแบบว่าขอให้ช่วยแชร์ประสบการณ์นู่นนั่นนี่โน่นยากเกินไปเราเลยอยากแบบอยากแจกอะเราพูดตรงว่าเราอยากแจกมากเลยอยากให้ทุกคนน่าใส่ไปกับเรานะคะจริงๆพี่ต้าก็เลยคิดมาว่าเราต้องทำไงขอให้ทุกคนอ่ะลองคอมเมนต์เข้ามาเกี่ยวกับรายการ Are You Up จริงนะอยากให้เราทำอะไรให้คุณอีกใช่อยากให้มีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรหรือรายการของเราควรจะพัฒนาตรงไหนลดตรงไหนเพิ่มตรงไหนได้ทำได้หมดทุกคอมเมนต์มีสิทธิ์ได้รับนี้ไปเลยนะคะกิฟต์เซตนะครับ10รางวัลปะ10รางวัลครับเป็น3ขั้นตอนง่ายๆห่างไกลสิวนะครับวันนี้พวกเราไปแล้วดีกว่าวันนี้เราจะไปแบบเทคนิคพิเศษไปกันนะคะเราจะตบมือแล้วไฟมันก็จะปิดแล้วเราก็จะหลับโอเคเทคนิคเราจะลองดูโอเค3 2 1 Good night ก็เฮียดีนะสมมติว่าเกิดมีตอนท้ายเปิดปิดไฟอยู่นั่นแหละไม่จบสักที